ผมจับใจทุกคนในการที่แต่ตัวถ้าหากว่ามันอยากลบคืนแล้วก็หมดเครียดไม่มีตัวเราแปลว่าหน้าแก้งเดียวไม่พอแล้วต้องปล่อยหน้าปล่อยไปหลายจะคุ้มง่ายกว่าเป็นการสร้างก็ตั้งหัวไว้หน่อยเดียวเองปกติก็ตั้งแล้วในระบบมันก็ตั้งแล้วหัวนะก็เพิ่มหัวเข้ามาเดี๋ยวมันมี1คนต่อมันก็ได้ตั้ง5คน5จุดก็ต้องมีความที่นี้ดูแลได้ง่ายด้วยเพราะมันแคบลงก็ต้องรับผิดชอบมันคุยปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้5วัน7วันก็รู้เรื่องที่คุยแผนประมาณนี่คือความรวดเร็วถึงใจก็เกิดขึ้นในสิ่งนั้นก็พูดถึงว่าแต่สิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยผมว่าช่วยได้อย่างอยากจะฝากสิ่งนี้ถ้าเป็นไปได้เอาไว้ให้บุคลากรลองเอาสิ่งนี้เสนอพวก CR ใช่ไหมบุคลากรเกี่ยวกับ CR จะช่วยพนักงานโดยที่ไม่ต้องเพราะพนักงานเมื่อเวลาสุขภาพไม่ดีมันขาดประสิทธิภาพนะครับใช่ไหมป้องกันได้เลยโดยแค่นี้เองผมแค่บรรยายพร้อมสาธิตเองบรรยายจากมึงอย่างนี้มันจะมีขาสมาอยู่แค่นี้ให้มองเห็นสองข้างแล้วจะแป๊บเองแล้วพลังงานผมเนี่ยแค่บ่มเต็มห้องเลยนี่ทั้งหมด1,000 คนรับรองว่าเกินกว่า95%จะรับพลังเทสมาทุกครั้งไม่เคยขาดอันนี้ใหญ่มากก็อยากจะได้บุคลากรที่จะช่วยงานผมพยายามหาผมอยากได้เด็กเกิดหลังมกราคม37มาช่วยงานก็จะไหวส่วนพอบอกความต้องการเข้ามาเลยเราไม่ต้องไปมีดีเทลฝากเอาไว้เผื่อว่านะถ้าหากว่ามีเด็กที่ว่านี้ก็อยู่ในคอนโทรลหรือคอนโทรลเพราะว่าเผื่อเขาจะมีเส้นมีสื่อคนเรามารู้จักกับพนักงานบริษัทโดยลุงหงอคณะทำงานติดต่อใครก็ได้คณะทำงานมันมีอยู่คนต้องมันนั่นเองเดี๋ยวเขาช่วยกันครับนั่นฝากไว้เพื่อที่จะให้สินผมพูดถึงว่าจะเป็นสมบัติของชาติให้มันเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองไม่งั้นผมจะเอาความสามารถไปใช้ต่างประเทศเพราะว่าถ้าผมเอาสามารถผมไปใช้ต่างประเทศแล้วก็จะต่อไปผมอยู่ต่างประเทศแทนที่จะต้องซื้อทีนี้มันเป็นมูลค่าใช่ไหมครับเพราะส่วนมากแล้วก็ถ้าจากประเทศถ้าจากต่างประเทศโอ้ยชุดจบดีคนในประเทศไม่ยอมช่วยกันเด็ดตัดขาดกับเรื่องของอะไรหมอแสงก็ได้คุณเดชาทุกวันนี้เขาชาคุณแสงคุณเดชาก็ไปเรียกคุณหมอเลยแล้วมันจะไปทับซ้อนกับวิชาชีพใครก็ไม่รู้หวงจังหมอคำเดียวเนี่ยโคตรหวงเลยใช่ไหมระวังต่อไปนะก็จะถูกข้อกล่าวหาทันทีคำว่าหมอคำเดียวเนี่ยใช้ยุงหมอกลุงหมอกชื่นชมยินดีมากี่ปีไม่น้อยกว่า120 ปีคำว่าหมอนะครับภาษาตัวนี้เป็นภาษาโอ้โหอยู่ในใจมนุษย์เลยต่อไปนี้จะโดนไม่เกิน15 ปีก็พูดต่อไปนี้คือคำว่านายแพทย์นายแพทย์นักช่วยขึ้นหมอกเนี่ยจะถูกโดนก้าวหาอันเป็นเท็จเพราะว่าใส่ชื่อโรคเข้าไปในกอแล้วทำให้เขาหายไม่ได้จำเลยมาที่หนึ่งหมายเลขสองคือใครผู้อนุญาตให้ใช้ยาว่าถูกต้องหรือเปล่านั่นแหละหมายเลขสองไม่รู้หลายเซนใครไม่รู้หรอกผมไม่รู้ตรงนั้นใช่ไหมครับสามคือผู้บอก